นับแต่กำเนิดของภาควิชาสัญญาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาจนถึงปัจจุบันภาควิชาสัญญาศาสตร์ไม่เคยหยุดที่จะเร่งหาความรู้ใหม่ๆและขณะเดียวกันถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นให้กับสัญญาแพทย์ทั่วประเทศเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสังคมไทยสำหรับในวาระที่ภาควิชาสัญญาศาสตร์ครบ103ปีในปีนี้ภาควิชาสัญญาศาสตร์มุ่งมั่นที่จะนำความรู้ต่างๆมาถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมาย2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มนักวิชาการกลุ่มแพทย์กลุ่มพยาบาลบุคลากรทางด้านสุขภาพและอีกส่วนหนึ่งก็คือภาคประชาชนสำหรับในการประชุมที่เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักวิชาการสัญญาแพทย์หรือพยาบาลหรือแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยทางด้านสัญญาศาสตร์นั้นในปีนี้เป็นการทำในระบบออนไลน์เป็นการให้การความรู้ในลักษณะของออนไลน์เพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องของ physical contamination หรือ physical distancing หลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องของโควิดยังไงก็ตามสาระต่างๆที่ภาควิชาสัญญาครอบคลุมในปีนี้เป็นสาระที่สำคัญประเทศไทยเราเคลื่อนเข้าสู่ประเทศผู้สูงวัยสมบูรณ์แบบนั่นคือตามนิยามของ United Nationsนั่นหมายความถึง 7% ของคนไทยหรือมากกว่ามีอายุเกิน65ปีอายุที่มากขึ้นความเป็นประเทศผู้สูงวัยสมบูรณ์แบบเราจะมีปัญหาของผู้ที่สูงวัยที่เกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บซึ่งส่วนหนึ่งในการจะบรรเทาความทุกข์ทรมานเหล่านั้นก็คือการใช้องค์ความรู้ทางด้านสัญญาศาสตร์ไปช่วยคนเหล่านั้นสาระต่างๆในการประชุมวิชาการในปีนี้ครอบคลุมในแทบทุกสาขาวิชาของภาควิชาสัญญาศาสตร์และมุ่งมั่นไม่เพียงแค่รักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่หลายเรื่องนำไปสู่การป้องกันการเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงวัยต้องขอบคุณทางภาควิชาสัญญาศาสตร์ที่ไม่เคยหยุดยั้งที่จะให้องค์ความรู้ใหม่ๆให้กับสังคมได้มีโอกาสเตรียมตัวเองและมีโอกาสดูแลสุขภาพตนเองคู่ขนานกับวางตัวให้ถูกต้องในการเข้ารับการรักษาทางด้านสัญญาศาสตร์เพื่อให้ผู้ที่เป็นผู้สูงวัยสมบูรณ์แบบนั้นยังคงมีคุณภาพชีวิตที่ดี Role of Surgeons in Age Society เป็นสาระของการประชุมในครั้งนี้ขอให้ความตั้งใจกุศลจิตที่นำอาจารย์ทุกท่านมาหาแหล่งความรู้ใหม่ๆมาเผยแพร่ขอให้กุศลจิตที่นำผู้ที่ทุกท่านเข้ามาร่วมในการประชุมในครั้งนี้ได้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการคือเติมเต็มด้วยองค์ความรู้และนำความรู้เหล่านั้นไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนที่เอาชีวิตมาฝากไว้กับเราขอทุกท่านประสบความสำเร็จแล้วการประชุมวิชาการในปีนี้ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการครับ